ท่านผู้ชมครับมีคดีความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้ารายงานนะครับว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา112ของนายเพชรธนกรปัจจุบันนี้อายุ21แล้วก็นายบีมณัฐกรปัจจุบันนี้อายุ20ที่ต้องบอกปัจจุบันเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้น20ธันวาคม2563ตอนนั้นเนี่ย2คนนี้ก็ประมาณอายุ17นะฮะ17 18ผ่านมาแล้วก็ประมาณ3ปีนะฮะก็ตอนนี้คดีนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลเยาวชน2คนนี้เป็นแนวร่วม3นิ้วถูกดำเนินคดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมแต่งครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอนเด็ดฮะก็ตอนนั้นนะฮะคดีนี้มาจากการที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมใครๆก็ใส่ครอปท็อปหรือว่าแต่งครอปท็อปเดินห้างพารากอนรณรงค์ยกเลิกมาตรา112นี่นะฮะแล้วก็คนพวกนี้บอกว่าชุดที่เขาใส่นั้นมันไม่ผิดกฎหมายหลังเกิดกรณีของสายน้ำถูกดำเนินคดี112จากการใส่ชุดครอปท็อปแล้วก็เขียนข้อความบนร่างกายของสายน้ำเนี่ยไปแต่งตอนนั้นอยู่แถวสีลมแนวร่วมม็อบ3นิ้ว7คนนะครับถูกแจ้งความเอาผิดไว้ที่สน.ปทุมวันแกนนำ5คนก็มีเพนกวินมีรุ้งมีไม้พานุพงษ์จาดนอกมีเบญจาอปันแล้วก็พวัตหิรันพลถูกฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ส่วนคดีของเพชรและบีมถูกฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเมื่อ26พฤศจิกายนปี64สองคนนี้เนี่ยวันเกิดเหตุใส่ชุดแบบนี้ไปร่วมกิจกรรมนะฮะชู3นิ้วถ่ายรูปแล้วก็เพชรเนี่ยในส่วนของเพชรชูป้ายกระดาษมีข้อความปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ยกเลิกมาตรา116 112แล้วก็ชู3นิ้วนี่นะฮะของ5คนก่อนหน้านี้เนี่ยถูกฟ้องด้วยเหตุผลเดียวกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานมีการนัดสืบพยานเพิ่มเติมวันที่2สิงหาคมนี้แต่ของ2คนนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีนี้นะครับนี่นะฮะก็ติดตามดูนะครับในวันนี้นะฮะมันผู้ทำผิดเนี่ยตอนนั้นอายุต่างกันมันก็เลยขึ้นกันคนละศาล5คนก่อนหน้านี้ไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้2คนนี้ตอนที่ทำผิดเนี่ยอายุ17นะฮะก็ขึ้นศาลเยาวชนเป็นเยาวชนนะฮะท่านผู้ชมครับกลับมาดูเรื่องอื่นกันบ้างนะฮะที่เป็นข่าวอยู่ในพาดหัวข่าวของทางรายการเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่ตำรวจจากสภ.แม่ปิงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ของภาคเหนือแล้วก็ไฟฟ้าของสาขาเชียงใหม่ด้วยไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งอยู่ในโครงการใจแก้วเอราวัณอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ต้องไปเพราะว่าเอ๊ะทำไมอาคารนี้เนี่ยมันใช้ไฟมากเหลือเกินใช้ไฟมากผิดปกติแล้วก็ยังมีการลักลอบใช้ไฟจากมิเตอร์คือเอาง่ายๆใช้ไฟมากผิดปกติและมีบางส่วนขโมยไฟจากทางการไฟฟ้าใช้ด้วยเนี่ยนะไปถึงไม่มีคนอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปีนขึ้นไปนะฮะเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นปีนขึ้นไปแล้วก็เข้าทางระเบียงชั้น2อย่างที่เห็นนะฮะซึ่งเปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็ลงมาปลดล็อกด้านล่างปรากฏว่าที่นี่ทำเป็นเหมืองขุดบิตคอยมีการพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็น CPU นะครับเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟมีทั้งหมด40ชุดนี่วางเรียงเป็นตับเลยนะฮะมีการทำตู้เบรกเกอร์ไว้รองรับโดยเฉพาะอุปกรณ์ทั้งหมดเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลามีการเจาะผนังตึกนะติดตั้งพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่ให้กับอุปกรณ์ขุดบิตคอยนี่นะฮะแล้วก็ทำกำแพงแบบล็อกเสียงไว้ด้วยเปิดเครื่องอยู่ตลอดเวลาไม่มีคนอยู่คือเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานไปแล้วใช้ไฟเยอะขนาดนี้เนี่ยมันต้องทำอะไรไม่ถูกต้องแน่ต้องลักลอบขุดบิตคอยน์แน่ๆพอเปิดประตูเข้าไปเจอจริงๆด้วยเป็นแบบนี้นี่นะฮะแต่ว่าไม่พบคนไม่พบผู้ดูแลหรือว่าคนเช่าอาคารพาณิชย์แห่งนี้นะครับเบื้องต้นก็เลย
ทำอย่างแรกก่อนก็คือตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ถอดปลั๊กแล้วก็ยึดอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนของสภ.แม่ปิ่งข้อหาหลักๆนะฮะก็เกี่ยวกับทรัพย์นี่นะฮะหลังจากนี้ก็ต้องไปขยายผลว่าอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นของใครให้ใครมาเช่าคนเช่าชื่ออะไรยังไงนี่นะฮะคือการไฟฟ้าเนี่ยเขาคอยตรวจสอบเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่างผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเชียงใหม่คุณอภิรักษ์ถิ่นพิทยานุรัตน์บอกว่าเขาตรวจสอบทุกอาคารเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องของการใช้ไฟฟ้าฉะนั้นถ้ามันมีใครใช้ไฟโอ้โหโดดขึ้นมาพุ่งขึ้นมาแบบผิดปกติว่าอาคารพาณิชย์หลังแค่นี้ตึก3ชั้นเนี่ยใช้ไฟขนาดนี้ถ้ามันผิดปกติเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละก็เลยต้องเข้าไปตรวจอาคารนี้นะฮะแต่ละเดือนมีจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงมากคิดเป็นค่าไฟตกเดือนละหลายแสนบาทค่าไฟตกเดือนละหลายแสนบาทแต่เขาจ่ายจริงตามที่มีใบเสร็จเนี่ยแค่ 6-7,000 เมื่อตรวจสอบอยู่ในระบบพบว่ามีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้านะฮะประมาณ 93% ส่วนที่เหลืออีก 7% จ่ายตามมิเตอร์เห็นไหมอย่างที่บอกต่อมิเตอร์เนี่ยตรงนั้นน่ะต่อจริงต่อจริงใช้จริงแต่มีบางส่วนเนี่ยไปพ่วงเอาจากสายเมนแล้วลักลอบใช้93% เป็นการลักลอบใช้ 7% จ่ายให้กับการไฟฟ้าไปโอ้โหเดือนหนึ่งเป็นแสนท่านผู้ชมฮะเดือนหนึ่งหลายแสนบาทใช้ไฟแต่มันจ่ายจริงแค่ 6,000-7,000 เพราะกลัวว่ามันจะผิดสังเกตแต่ถึงไงมันก็ผิดสังเกตอยู่ดีเพราะปริมาณการใช้ไฟมันเยอะนี่นะฮะอาคารหลังนี้เนี่ยเขาตรวจสอบเบื้องต้นคนที่เช่าอาคารทำสัญญาเช่าไว้24 เดือนคาดว่าลักลอบทำเหมืองขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยใช้ไฟฟ้ามานานเป็นปีๆแล้วนะครับตอนนี้ยังประเมินความเสียหายไม่ได้นะครับแสดงว่าเยอะมากใช่แล้วก็นอกจากตรวจอาคารนี้แล้วเนี่ยไปตรวจอาคารพาณิชย์อีก2 แห่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่กับอำเภอสันทรายที่ผิดปกติก็เหมือนกันฮะเจออุปกรณ์ขุดบิตคอยน์แหมนี่นะฮะแอบใช้ไฟฟรีเกือบ 100% น่ะท่านผู้ชมฮะใช่เกือบ 100% ฮะแล้วทำมาแล้วหลายปีโอ้โหนี่ๆฮะมันติดพัดลมระบายอากาศอันนี้ติดคู่หัวโตแน่ใช่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีให้ดูคลิปภาพอยู่ในเพจสมาชิกเพจคนข่าวบางปะกงเขาได้ภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งตอนนั้นขับอยู่ถนนเทพรัตน์ถนนเทพรัตน์ก็คือถนนบางนาตราเนี่ยนะฮะกม.ที่45ช่องทางด่วนขาเข้ามากรุงเทพตอนนั้นแถวนั้นก็เป็นบางปะกงฉะเชิงเทราปรากฏว่าประมาณ2 ทุ่มครึ่งช่วงที่รถคันนี้ขับลงสะพานคลองอ้อมกล้องหน้ารถจับภาพตอนที่หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดนะเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่เขาอยู่ช่องทางด่วนขาเข้าแล้วฝั่งตรงข้ามเห็นไหมฮะหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงระเบิดเป็นหม้อแปลงอยู่ภายในลานจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าบางบัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ฝั่งขาเข้าชลบุรีนี่ระเบิดแรงเลยฮะลูกไฟขนาดใหญ่แล้วก็มีเศษลูกแก้วกระจัดกระจายเกลื่อนทำให้กระจกในสถานีแตกเสียหายแล้วก็ไฟไหม้ที่หม้อแปลงนะครับทำให้ไฟฟ้าดับทั้งอำเภอบางปะกงโอ้2 ทุ่มครึ่งนะฮะเมื่อคืนนี้เห็นไหมฮะทั้งอำเภอเลยนะใช่จากเหตุตูมตรงนี้นะใช่รถคันนี้เนี่ยกำลังวิ่งเข้ากรุงเทพแต่ฝั่งที่ระเบิดฝั่งขาวิ่งออกไปชลบุรีนะฮะไม่น่าเกี่ยวนะสายสื่อสารก็ดับไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่นะฮะสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ในอำเภอบางปะกงดับไปครึ่งชั่วโมงส่วนตัวโรงงานนี้ดับไปประมาณ
เกือบๆ2ชั่วโมงนี่ระเบิดตู้มเลยนี่นะฮะทั้งอำเภอเลยนะทั้งอำเภอทั้งอำเภอสถานีไฟฟ้าบางวัวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ